ยูโดสาวไทยเผยงัดบทสวดนิมนต์พระทุกองค์มาช่วยก่อนคว้าทองซีเกมปิติมาทวีรัตนสิงห์ยูโดสาวไทยคงสุภัตราใจคุ้มเก่าคว้าเหรียญทองท่าทุ่มมาตรฐานเจ้าตัวเผยพกรูปอากงและไหว้ก่อนแข่งขันทุกครั้งรวมถึงงัดบทสวดนึกถึงพระทุกองค์นิมนต์ให้มาช่วยยูโดในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดแข่งขันวันแรกของกีฬายูโดชิง2เหรียญทองในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชายและหญิงโดยในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิงจูโน่กาตาไทยส่งปิ๊กเล้งปิติมาทวีรัตนสิงห์กับจอมแจมสุภัตราใจคุ้มเก่าสองสาวมากประสบการณ์ดีกรีเหรียญทองซีเกมปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์รอบชิงชนะเลิศเป็นทางสาวไทยที่โชว์ท่าทุ่มได้ทรงพลังและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าชาติอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดปิติมาและสุภัตราร่วมกันผงาดคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จด้วยผลคะแนนรวม416คะแนนส่วนเหรียญเงินเป็นของคู่สาวจากเวียดนามทำได้401คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของคู่นักกีฬาจากลาวที่ได้401เท่ากันแต่เวียดนามเฉือนชนะด้วยคะแนนดิบจากผู้ตัดสินลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาที่ทำคะแนนได้391คะแนนหลังจบการแข่งขันปิติมาทวีรัตนสิงห์กล่าวว่าก่อนมาตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดวันนี้สามารถคว้าแชมป์มาครองได้อีกครั้งเป็นการป้องกันแชมป์ในประเภทนี้หลังจากก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อปี2019มาแล้วและเป็นแชมป์ซีเกมครั้งที่5ของตัวเองด้วยซึ่งเหรียญทองนี้ขอยกให้อากงและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนก่อนการแข่งขันทุกครั้งจะนำรูปคุณปู่อากงที่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาไหว้หวังให้เขามาอยู่กับเรามีดูเราเวลาเราแข่งขันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนการแข่งขันทุกครั้งซึ่งก็ช่วยได้มากทำให้นิ่งสงบพร้อมสำหรับการแข่งขันขณะที่สุภัตราใจคุ้มเก่ากล่าวว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อปี2019ดีใจมากหลังทราบผลได้โทรกลับไปบอกที่บ้านทันทีส่วนทองนี้ขอยกให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังทราบผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการทั้งคู่ได้โทรกลับไปแจ้งข่าวดีกับคนที่บ้านโดยปิติมากล่าวว่าพอทราบผลก็รีบโทรกลับไปหาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปลูกปั้นมาขณะที่สุภัตรากล่าวว่ารีบโทรกลับไปแจ้งผลกับที่บ้านทันทีบอกว่าทำได้แล้วนะที่บ้านก็ดีใจไกลมากๆบิ๊กตู่วอนประชาชนใช้สิทธิ์แนะต่อเติมดีกว่ารื้อทำใหม่ไม่อยากให้ประเทศกลับไปวุ่นวายบิ๊กตู่วอนประชาชนใช้สิทธิ์แนะต่อเติมบ้านเดิมให้ดีกว่ารื้อประเทศสร้างใหม่ชี้ไม่อยากให้ประเทศหวนกลับไปวุ่นวายเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่13พฤษภาคม2566ที่ถอราชดำเนินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงและวันที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันสำคัญของการกำหนดชะตาของประเทศขอวิงวอนและเรียกร้องให้คนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปที่ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพราะคือการเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันและขอให้สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งผู้สมัครส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะประเทศไทยต้องไปต่อแต่จะไปอย่างไรเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคิดว่าบ้านเรา
มีอะไรหลายอย่างดีอยู่แล้วในขณะนี้ถ้าต่อเติมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็จะไปได้ไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ถ้าเราทำร้ายสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเริ่มสร้างใหม่จะช้าไปจะทำให้สิ่งที่คิดและทำมาทั้งหมดพังทลายลงไปหมดหลายอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านหลังใหญ่หรือประเทศไทยทั้งประเทศเพื่อจะสร้างบ้านหลังใหม่ทำไม่ได้นี่คือความคิดของตนแต่ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจและตนเคารพเสียงของประชาชนเคารพเสียงของคนทุกเจนขออย่าแบ่งแยกจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อกังวลว่าสภาพอากาศอาจไม่เป็นใจจนส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าฝนตกก็พกร่มเตรียมเสื้อกันฝนให้พร้อมเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาถ้าทุกคนมีจิตใจแน่วแน่ว่าจะต้องไปมีเลือกตั้งให้ได้ก็ต้องทำได้ส่วนสถานที่และคูหาเลือกตั้งเขามีการเตรียมการของเขาเราก็เตรียมของเราฝนฟ้ามีตกก็มีหยุดแต่ถ้าทำให้บ้านเมืองเสียหายความเสียหายจะไม่หยุดจะบานปลายไปเรื่อยและกลับมาที่เก่าอีกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่อยากให้กลับมาที่เดิมเพราะถ้ากลับมาจะวุ่นวายทั้งประเทศไม่มีใครแก้ไขได้นอกจากคนไทยทุกคนต้องช่วยกันให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเมื่อถามว่าจะเชิญชวนให้พลังเงียบออกมาใช้สิทธิอย่างไรบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเสียงของทุกคนจะพลังเงียบหรือไม่เงียบให้ออกมาช่วยกันทุกพลังเพื่อประเทศของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นรถแห่หาเสียงออกจากร้านอาหารเมทาวไลสอนแดงถนนราชดำเนินโดยทันทีที่ขึ้นรถแห่พลเอกประยุทธ์เอามือทุบไปที่อกพร้อมทำสัญลักษณ์เบอร์22พร้อมกล่าวว่ารักทุกคนขอให้ช่วยกันมาเลือกตั้งขอให้ช่วยกันไปเลือกตั้งขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณแรงใจสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติบ้านเมืองเราจะต้องแข็งแกร่งสงบเรียบร้อยขอบคุณการให้การสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติมาโดยตลอดความมุ่งหมายของพวกเราคือทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและเดินหน้าประเทศไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาเต็มรูปแบบมีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากเวทีโลกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ากรุณาช่วยกันออกไปเลือกตั้งทุกคูหาบัตรสีม่วงและบัตรสีเขียวขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบปลอดภัยเรียบร้อยต้องขอความร่วมมือและขอคะแนนเสียงจากพวกเราด้วยเราจะเดินหน้าประเทศอย่างมีแบบแผนไม่ใช่จะพลิกแผ่นดินอย่างเดียวขอกำลังใจพรรคร่วมใจสร้างชาติด้วยโดยเลือกทั้งสองใบทั้งเบอร์เขตและเบอร์พรรควันนี้มาเจอด้วยตัวตนที่แท้จริงของตนถ้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเราจะเห็นรอยยิ้มไม่ใช่เกลียดชังกันตนจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดหลายอย่างอาจจะช้าไปหน่อยและทุกอย่างจำเป็นต้องแก้ไขทั้งวิธีการกลไกกฎระเบียบกฎหมายต่างๆต้องแก้ทั้งหมดเราอยู่มาแก้มาหลายอย่างแล้วหากพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลเราก็จะเก็บตกต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่มากนักเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเพราะทำมาตลอดอย่างต่อเนื่องและถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาตอบแทนแผ่นดินของเรายืนยันจะทำให้ดีที่สุดที่ผ่านมาเราเจอปัญหาหลายอย่างมาด้วยกันนี่คือลุงตู่ตัวจริงใจดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องมาเสแสร้งอะไรกับพวกท่านตนคือมนุษย์มีชีวิตจิตใจเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนแตกแยกก็แล้วกันต้องขอร้องด้วยตนไม่ทะเลาะกับใครและต่างชาติกำลังมองเราอยู่อย่าให้สิ่งเหล่านี้หายไปกับการเลือกตั้งครั้งนี้จากนั้นขบวนรถแห่มาจอดที่วัดชนะสงครามโดยพลเอกประยุทธ์สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่หนึ่งและนมัสการพระพุทธนรสิงห์ตรีโลกเชษฐปางมารวิชัยพระประธานประจำพระอุโบสถ
โดยก่อนขึ้นรถแห่พลเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยช่วงหนึ่งว่าวันนี้มาพบปะประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามาเจอกันหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังมีอนาคตเดินไปข้างหน้าอย่าให้ใครมาฉุดรั้งเราหยุดไม่ได้ยิ่งหยุดยิ่งช้าพรุ่งนี้ขอให้ออกไปเลือกตั้งทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยต้องออกไปเลือกตั้งตามสิทธิ์ของพวกท่านต่างคนต่างต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอให้ไปเลือกตามสิทธิตามหน้าที่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าช่วยกันคิดสักนิดว่าบ้านเมืองจะแก้ไขปัญหาด้วยความสงบเรียบร้อยหรือจะพลิกฟ้าคว่ำดินมันไปไม่ได้ทุกคนทุกอาชีพมีเกียรติอย่าให้ใครมาดูถูกอย่าให้ใครมาว่าเราเป็นคนจนเราอาจจะรายได้น้อยแต่เราไม่จนหัวใจมีเผื่อแผ่ให้คนอื่นผมจำเป็นต้องมาพบปะพูดคุยกับประชาชนอีกครั้งขอให้เลือกทั้งสองเบอร์ถ้าไม่เลือกสองเบอร์เรียบร้อยพรรคเราไปข้างหน้าไม่ได้ทุกอย่างมีบทเรียนมาแล้วประเทศไทยอย่าให้กลับมาอีกผมไม่ต้องการทะเลาะกับใครทั้งสิ้นแต่ไม่ชอบการทำลายล้างหรือดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์กล่าว